ใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากขี่รถทัวร์ฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากตัวเลี่ยมทองฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นม้าฉันน่ะสิฉันน่ะสิอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกัปปิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวามนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธรรมโมนมัสการก็หลวงพี่เจริญพรโยมรู้มาว่าหลวงพี่เป็นพระใหม่เขาบอกว่าธรรมกับพระใหม่เนี่ยได้บุญเยอะยิ่งหลวงพี่ปกป้องหลวงพ่อศิลาอ่องด้วยเนี่ยยิ่งนับถือใหญ่เลยครับไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรโยมมันเป็นเรื่องบังเอิญนะกล่องหลวงพี่มาบวกเป็นพระนี่หลวงพี่ทำอะไรมากล่องครับอ๋อหลวงพี่ก็เป็นนาคนะโยมหลวงพี่เนี่ยตลกนะครับโยมรู้ได้ไงเนี่ยก่อนบวชอาตมาเป็นตลกมาจริงๆอ๋อแล้วหลวงพี่ครับพวกผม4คนเนี่ยอยากเล่นตลกหลวงพี่ช่วยสอนพวกผม4คนได้ไหมครับระดับโยมแล้วไม่ต้องสอนหรอกเห็นหน้าก็ตลกแล้วแต่งตัวกันขนาดนี้สมัยหลวงพี่เล่นตลกนะเขาเรียกว่าตลกลงชุดเลยอย่างเงี้ยลงชุดเห็นชุดก็ฮาแล้วไม่ต้องเล่นถ้าโยมอยากจะเรียนรู้เดี๋ยวอาตมาสอนให้มุกหนึ่งก็ได้เล่นที่ไหนฮาที่นั่นเอาอย่างนี้เดี๋ยวหลวงพี่พูดอะไรโยมตอบมาว่าชั้นละสี่ชั้นละสี่นะครับลองดูนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นละสี่ชั้นละสี่ใครอยากขี่รถทัวร์ชั้นละสี่ชั้นละสี่ใครอยากเป็นเจ้าสัวชั้นละสี่ชั้นละสี่ใครอยากตัวเลี่ยมทองชั้นละสี่ชั้นละสี่ใครอยากเป็นม้าชั้นละสี่ชั้นละสี่ไม่ฟังให้ดีก่อนเป็นยังไงฮาไหมฮาครับฮากันไหลยกเลยฮาหลวงพี่เอาเป็นว่าหลวงพี่ครับตอนนี้แค่นุ้งแค่นี้แหมเรียนรู้เร็วนะโยมเรียนรู้มุกตลกกันเร็วจริงไปกันดีกว่าครับฮาแล้วครับหลวงพ่อหลวงพี่เป็นอะไรพูดไม่ถอกไม่ถูกเรื่องที่ไม่เลิกจริงฮาแล้วครับเจริญพรฉันสิฉันสิ